อัปเดตราคายางพาราวันนี้ประจำวันที่16ตุลาคม66ราคาปรับตัวพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่แล้วจะปรับตัวขึ้นกี่บาทไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่16ตุลาคม66ราคากิโลกรัมละ51.50 บาทค่ะเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่แล้วราคาของวันศุกร์ที่แล้วอยู่ที่50.60 บาทต่อกิโลกรัมสรุปราคาวันนี้ปรับตัวขึ้นถึง90 สตางค์ค่ะดีใจกับพี่ๆน้องๆชาวสวนยางด้วยถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่16ตุลาคม66ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคาอยู่ที่ 52.5 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่ 55.40 บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคาอยู่ที่ 46.13 บาทต่อกิโลกรัมโชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะดีใจกับพี่ๆน้องๆชาวสวนยางอีกหนึ่งครั้งมาดูกันต่อว่าพรุ่งนี้ราคาจะเป็นอย่างไรยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปราคาสวัสดีค่ะ